ขอให้เปิดใจรับประมาณนั้นแหละ TTM ให้พาทำตามฟังตามดูรู้ตามเข้าใจตามพัฒนาตัวไปเรื่อยๆทำดีหนีชั่วทำดีสุดขั้วหนีชั่วสุดขีดจนรู้ตัวเข้าใจตัวเห็นตัวจนหมดตัวหมดอัตตาตัวตนตัวเราเองซึ่งเป็นภาษาลุงเหงาอย่าเชื่ออย่าเชื่อเรียนรู้แล้วก็ทำเองประมาณนั้นสุดท้ายบอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจบข่าวคนนี้เขาส่งมาให้ดูให้ดูให้อ่านเขาสรุปของเขาได้นะครับนั่นนะสรุปได้ก็ดูไปตามนี้ใครได้แค่ไหนเพียงใดก็ตามแต่จะพินิจพิจารณาตามเหตุปัจจัยได้เท่าแล้วเท่านั้นนี่เป็นต้นใช่ไหมล่ะรู้เท่าไหร่เอาเท่านั้นเข้าใจเท่าไหร่เอาเท่านั้นมั่นใจเท่าไหร่เอาเท่านั้นใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็สุดแท้แต่ลงวางกันนะส่วนใครจะว่าจังไดก็เรื่องของคนแต่ละคนไปครับหมดละมีแค่นี้ทีนี้กลับมาดูหน้าเฟซดูซิว่ามีไผ่ทีนี้ครับมาต่อไปเป็นคำถามคำตอบดีไหมครับดีไหมดีไหมดีไหมดีบอดีบอท่านถามผมตอบในที่นี้นะเอาดูเฟซก่อนครับชาวเฟซว่าจังไดปืดปืดปืดโปเชะคนที่เขาส่งมาให้ดูให้ดูให้อ่านใช่แล้วใช่แล้วไม่ผิดไม่ผิดแล้วมาถูกทางแล้วไม่ผิดไม่ผิดมาถูกที่มาถูกทางแล้วไม่ผิดกานากาโปโปโปเอาละทีนี้ภาพเสียงชัดเจนดีวัดป่าสัพทวีธรรมารามเหรอคุณณัฐภาคหน้าใหม่ไหมครับรู้สึกจะเป็นหน้าใหม่แล้วเนี่ยคล่องเงินคล่องเงินตะลิงชันเอามีอะไรว่ามาท่านถามผมก็จะตอบนะครับรู้ก็จะบอกว่ารู้ไม่รู้ก็จะบอกว่าไม่รู้รู้ไม่จริงก็จะบอกว่ารู้ไม่จริงรู้จริงก็จะบอกว่ารู้จริงจบข่าวก็แค่นั้นมนุษย์จะมีอะไรนะครับจะมีอะไรยังผมว่าอ้าวสดเลยเหรอสดก็สดรู้จริงก็จะบอกว่ารู้จริงจบข่าวใช่แล้วแค่นั้นมาแล้วมามาไววันนี้เอาละใครจะว่าไงตืด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 ชั่วดูเพิ่มจิตที่อุปทานของเราปรุงแต่งสร้างมนุษย์เราเองงานกระจอกเหล่านี้ไม่ต้องถึงมือพระเจ้าหรอกจิตหลุดปฏิจจสมุปบาทอุปทานมาเป็นเราคนที่เข้าไม่ถึงการเกิดดับของจิตของขันห้านามรูปก็คิดว่าพระเจ้าสร้างนู่นสร้างนี่ไปเรื่อยๆอ๋อใช่อันนี้เห็นด้วยนะครับคนที่เข้าไม่ถึงการเกิดดับเข้าถึงการเกิดดับกับรู้การเกิดดับมันคนละอารมณ์นะครับถ้ารู้การเกิดดับภาษาที่ใช้จริงๆก็คือเดี๋ยวนะ
เลยนะคำว่าเกิดดับภาษาที่ใช้จริงๆนะคำเดียวน่าจะจบก็คือปรุงแต่งนั่นเองครับสังขารครับอวิชชาเป็นต้นเหตุก่อให้เกิดสังขารไอ้คำว่าสังขารมันแปลว่าเกิดดับสังขาระเนี่ยจะบอกว่าสังขารกายก็ได้เอาสังขารใจก็ว่าได้สังขารกายก็คือเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกเนี่ยสังขารกายนั่นก็แปลว่าถ้าตายก็แปลว่าดับเฉพาะกายนะเฉพาะกายนะเรียกว่าสังขารกายนะแล้วถ้าหาว่าสังขารใจล่ะสังขารใจก็คือดีกับชั่วนั่นแหละมันปรุงแต่งกันอยู่เห็นไหมปรุงแต่งก็คือเกิดดับเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีก็คือบวกลบบวกลบนั่นแหละครับในหนึ่งบอกว่าควันตั้มควันตั้มนั่นเดียวกันบวกลบบวกลบนี่สังขารใจสังขารจิตก็เหมือนกันสังขารจิตเนี่ยมันก็คือปรุงแต่งเหมือนกันจิตปรุงแต่งเนี่ยจิตปรุงแต่งมันก็เป็นลักษณะบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ท่านเองมันก็คาบเกี่ยวกันทั้งบริสุทธิ์ทั้งไม่บริสุทธิ์นั่นจิตปรุงแต่งเพราะฉะนั้นคำว่าปรุงแต่งนี่คือคำว่าเกิดดับความหมายคือตรงนี้นะครับคำว่าเกิดดับเกิดดับนะฮะทีนี้กลับมาถึงคำว่าคำว่าเกิดดับที่ชัดเจนนี่นะครับคนที่เข้าไม่ถึงการเกิดดับเห็นการเกิดดับกับเข้าถึงการดับไม่มีเกิดถ้าเข้าถึงบอกว่าใช้คำว่าดับอย่างเดียวเข้าถึงการดับสนิทก็คือนิโรธานั่นเองนิโรธนั่นเองนิโรธแปลว่าดับทุกข์ใช่ไหมทุกข์สมุทัยนิโรธเข้าสู่ภาวะนิโรธได้เป๊ะมันจะมีคำว่าดับสนิทของมันเองถ้าดับสนิทในจิตที่ว่านั่นนะครับจิตมันดับสนิทแปลว่ามันไม่ปรุงแต่งแล้วจิตมันก็ได้จิตที่บริสุทธิ์ถ้าจิตบริสุทธิ์มันอยู่ในตัวมนุษย์ที่ไหนครับนะตัวมนุษย์เดินดินกินข้าวแกงอยู่มนุษย์คนนั้นก็จะมีชื่อว่าพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงจบข่าวสิ่งนี้มันเป็นอัตโนมัตินะลุงว่างั้นนะแล้วก็คนไหนทำคนนั้นจะได้จะรู้ได้ไงว่าอัตโนมัติตัวร่างกายของเราตัวใจของเราแล้วจิตของเรามันจะมาเจอกันฟับเดียวเองกายใจจิตมันหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันฟับแล้วมันก็ดับไปชั่วทันทีทำไมถึงไม่ตายล่ะเอ้าก็มนุษย์พันธุ์พิเศษเด้อพระอรหันต์นี่คือมนุษย์พันธุ์พิเศษเขาไม่ได้ตายเหมือนมนุษย์ทั่วไปนะอย่างเงี้ยจะมามนุษย์ทั่วไปก็ตายไปเผาไปฝังไปดองประมาณนั้นมนุษย์พันธุ์พิเศษเนี่ยก็จะมันตายหรือว่ามันดับเพราะจิตทั่วไปก็บอกกิเลสดับแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมดับที่กิเลสภาษาตลาดสดตลาดแห้งดับกิเลสเป็นภาษาเหล่านี้แต่ภาษาในการปฏิบัติการจริงๆคือต้องเป็นภาษาจิตอย่างเดียวจิตมันจะรู้จิตเป็นธาตุรู้แล้วจะรู้กันเป็นลำดับขั้นมันไปด้วยทีนี้พอเวลารู้ไปรู้ไปใจและกายเรามันจะตอบสนองเองนะเพราะฉะนั้นจุดนั้นเรียกว่าสติต้องมั่นจริงๆนะครับสติสมาธิจิตเห็นไหมต้องประคองสติคือรู้สึกตัวไอ้สติคำว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยผมว่านะถ้ามันดับสนิทโป้เนี่ยฮะนะตัวทั้งตัวนะฮะมันจะยืนยันของเองร่างกายเราจะยืนยันตอบสนองเองประมาณนี้ครับก่อนลักษณะนี้ก็จะบอกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมทั้งหมดทุกอนุธาตุพร้อมกันนี้เป็นต้นนะแต่ถ้าหากว่าสติทั่วไปนั้นก็เป็นว่ารู้สึกแค่นั้นเองนะครับรู้สึกเช่นรู้สึกว่าเราหายใจอยู่นะเนี่ยนะรู้สึกว่าลมพัดเบาๆอยู่นะรู้สึกคือได้ยินเสียงนู่นนี่นั่นอยู่นะขณะที่เราอยู่ในวาระที่เป็นสมาธิอะไรก็ว่ากันไปนะครับลักษณะอย่างนี้คำว่ารู้สึกแปลว่ารู้สึกตัวรู้สึกตัวคือสติทั่วๆไปธรรมดานี่แต่ถ้าหากว่ารู้ตัวทั่วพร้อมทั้งหมดก็คือมันจะวูบวาบทีเดียวเลยครับ
มันวูบว่าหมายรู้มันวูบแล้วก็มันว่ามันก็จุดนิ่งเนี่ยโอ้พูดยังกับว่าตัวเองได้นะลุงอาบโอ้ยังว่าตัวเองได้สภาวะนั้นมาโอ้ยลุงเอาลุงก็หลับหูหลับตาเล่าให้ฟังไปอย่างนั้นแหละถ้ามันเข้าร่องใครกันบ้างก็ดีเหมือนกันถ้าไม่เข้าร่องก็อย่าว่ากันเพราะว่ามนุษย์ยังไงมันก็ไม่เหมือนกันนะครับ7-8 พันล้านคนไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้นะครับมันไม่ใช่ DNA เดียวกันมันไม่ใช่ RNA เดียวกันใช่ไหมครับมันไม่ใช่เผ่าพันธุ์เดียวกันแต่มันมาจากจุดเดียวกันเอาเห็นไหมมันมาจากจุดเดียวกันมันก็มีหน่อของมันอยู่หรอกมีหน่อมีเนื้อของมันอยู่หรอกที่จะดูดดึงกันแหละกันให้เข้ามาสู่ถึงที่ถูกต้องตรงจริงตามที่พระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ปวงชนชาวโลกเห็นไหมปวงชนชาวโลกไม่ใช่ปวงชนชาวไทยนะโยมนะเมื่อวานตอนที่ลุงพ่นควันบุหรี่